ากสวน 900,000 นะครับบ้านสวน 900,000 จะไปวัดบางพลีใหญ่กลางไม่ใหญ่เท่าไหร่นะจ๊ะที่ชมทางเฟซบุ๊กสวัสดีคุณกุ้งครับแดดแรงมากนะครับแดดแรงมากเลยนะครับแห่ผ้าอบพระนอนแล้วก็แห่ผ้าเป็นประจำทุกปีเนาะก็สำหรับท่านที่อาจจะเกิดวันอังคารนะครับตามทางพุทธศาสนาเราที่เตรียมตัวพระพุทธที่เป็นพระประจำวันเกิดนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนั้นก็อาสามารถที่จะมาไหว้พระนอนกันที่วัดพระนอนบางพลีนะครับหรือ3โมงเช้านะครับเรามาร่วมกันเดี๋ยวเราคงต้องมาอยู่ในร่มกันนิดนึงเนาะนั่นก็คือบรรยากาศด้านหน้าเราในส่วนราชการนั้นก็ออกมาลำนะครับเพื่อที่จะนำหน้าขบวนผ้าแดงที่จะไปห่มองค์พระนอนด้านในนะครับน้องๆเด็กๆวิ่งกันไปรับขบวนกันแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศงานบุญประเพณีของจังหวัดสมุทรปราการนะครับหน้านี้ก็จะเป็นบุญกฐินเนาะหลายๆวัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการก็มีงานที่ยิ่งใหญ่งานกฐินนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงพ่อโตนะครับในพื้นที่อื่นเนาะก็เห็นว่าจำนวนเงินนั้นก็ถือว่าบุญกุศลยิ่งใหญ่ของชาวพุทธนั้นก็ไม่มีเสื่อมคลายนะครับนะครับตรงทางเข้าอบต.บางพลีใหญ่กลางนะครับบางพลีใหญ่เนาะส่วนวัดนั้นก็คือวัดบางพลีใหญ่กลางนะครับนั้นไม่ไกลนะครับก็เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะแต่ก็คาดว่าเนาะแม้ว่าพื้นที่ไม่ไกลระยะทางไม่ไกลแต่การแห่ของขบวนนั้นเราดูจากการเตรียมขบวนแล้วก็คงจะใช้เวลากว่าจะเข้าถึงในวิหารนะครับวันนี้เราก็จะได้ชมกันยาวๆกับการห่มผ้าแดงกันเลยนะครับก่อนหน้านี้เราก็พาท่านผู้ชมแล้วก็แฟนเพจไปแห่ผ้าแดงองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วก็อาจจะไม่ได้ในช่วงของตอนโฮมเนาะแต่ว่าเราก็ไปร่วมงานบุญนะครับดีครับนั่นก็คือรถแห่เนาะก็ถือว่า
หลวงพ่อโตบางพลีหรือว่าหลวงพ่อโตวัดใหญ่Oh, yeah.
ับไปผมตรงนี้ก็คือองค์หลวงพ่อโตนะครับองค์หลวงพ่อโตก็ค่อนข้างยาวเลยเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่าองค์ท่านนั้นยาวเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือผ้าแดงแล้วก็คาดว่าจะผมหลวงพ่อโดยรอบนะครับเดี๋ยวเรามาทราบตัวเลขกันภายหลังว่าผ้าแดงนั้นยาวกี่เมตรนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นผ้าสบายเนาะหรือว่าเป็นสบายเพราะเราดูจากรูปการแล้วนะครับจากรูปตรงนี้ก็คือสบายนั่นเองนะครับจะได้ห่มวันนี้หรือไม่ก็รอกันนิดหนึ่งนะครับฉลองผ้ากันก่อนเนาะพ่อบอกว่าต้องฉลองผ้ากันก่อนนะครับด้านในด้านนอกก็สนุกสนานเนาะเดี๋ยวชมบรรยากาศด้านในกันก่อนนะครับI'm not afraid of the dark.
ถึงพิธีสงฆ์นะครับอยากให้เห็นบรรยากาศสุขมากกว่าความสนุกสนานเนาะก็ตรงนี้จะเตรียมอะไรกันเอ่ยเป็นผ้าแดงที่จะนำห่มองค์พระนอนเดี๋ยวจะทำพิธีสงฆ์แล้วก็เป็นการฉลองแล้วก็จะมีตรงนั้นน่าจะเป็นสบายตรงนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดี๋ยวผมทักทายเพื่อนก่อนเนาะก็ทักทายอะไรกันบ้างนะครับคุณจารุพรสวัสดีครับงานบุญครับคุณกฤษดาครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกข่าวเนาะเพราะว่าส่วนนึงก็คือก็โอเคนิดนึงเนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ได้ตามในข่าวอาชญากรรมด้วยนะครับแล้วเราก็อาจจะมุ่งประเด็นในการเมืองเนาะแล้วก็ส่วนนึงก็ถ้าเราจะไปทำการเมืองที่ต่างจังหวัดก็ในเรื่องของทุนทรัพย์นะครับเพราะว่าการที่ออกไปต่างจังหวัดแล้วค่าใช้จ่ายเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่พร้อมในส่วนนี้เนาะก็แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ท่านทักษิณจะขึ้นเวทีปราศัยนะครับกันวันที่14เนาะก็เสียดายนะครับเราก็จริงๆแล้วถ้าได้ไปอุดรก็จะเป็นวันที่13 14 15ซึ่งคุณพิธาก็จะมาในวันที่15เราก็เห็นว่าทั้ง2พรรคนะครับก็ระดมสรรพกำลังนะครับบุคคลสำคัญที่ร่วมกันลงพื้นที่ตรงนี้ก็เอาใจช่วยทั้ง2ท่านเลยตรงนี้ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนกันจริงๆเนาะว่าชอบใครพรรคไหนนะครับก็เลือกชอบผลงานหรือว่าชอบในเรื่องของนโยบายต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะติดตามกันนะครับตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือจังหวัดอุดรนั้นก็เป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยมาก่อนแล้วฉะนั้นเราเห็นว่าส.ส.เพื่อไทยนั้นก็มีเต็มมากกว่าพรรคประชาชนที่มีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเราก็เห็นว่าสรรพกำลังหรือว่าพี่น้องคนอุดรธานีนั้นก็ต้องมาติดตามเนาะตรงนี้ก็ให้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของพี่น้องชาวอุดรธานีเองนะครับว่าต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ๆหรือไม่นะครับต้องการบุคคลใหม่ๆที่จะเข้ามาทำงานหรือไม่หรือว่าท่านเดิมนั้นทำดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทำงานต่อตรงนี้เราก็เราเป็นสื่อเนาะเราก็หรือว่าถ้าเราไปก็คงจะติดตามว่าฝ่ายไหนจะได้รับการเลือกเข้าไปนะครับนั่นก็คือการนำเสนอเราก็คงไม่ได้ไปโอเคตอนนี้เราเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นกำลังคลี่ผ้าเพื่อที่จะให้สะดวกกับการดึงผ้าเพื่อที่จะห่มองค์พระนอนนะครับนั่นก็คือพอดึงชายผ้าแล้วก็สามารถที่จะคลี่ยาวไปโดยที่จะไม่ต้องมาคลี่กันก่อนตอนนี้ก็นี่ก็คือการเตรียมความพร้อมเราเห็นว่าพับผ้ากลับไปกลับมาแล้วก็บรรยากาศด้านนอกความสนุกสนานก็สงบลงแล้วนะครับจริงๆเราก็อยากไปเนาะเพราะว่าเราเช็คในเรื่องของที่พักแล้วนะครับโรงแรมที่อุดรธานีสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปที่อุดรธานีเนาะก็โรงแรมก็อยู่ใกล้ๆพื้นที่หนองหารนะครับหนองหารแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับในพื้นที่ที่ท่านทักษิณจะไปขึ้นเวทีในวันที่14นั้นก็ค่าห้องพักประมาณ450บาทนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วมฟังปราศัยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เดี๋ยวเรารอการประกาศเวทีชัดเจนของทางฝั่งคุณพิธาหรือว่าฝั่งพรรคประชาชนอีกครั้งว่าจะตั้งเวทีที่ไหนนะครับถ้าป
ป็นพื้นที่ใกล้กันท่านก็สามารถจะใช้ที่พักที่เดียวกันแล้วก็อยู่ยาวจนครบวันที่15-16เลยเนาะและหลังจากนั้นนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเลือกตั้งวันที่24เนาะก็จะมีเวทีใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่อุดรนะครับโอเคเนาะด้านนอกคงไม่มีอะไรแล้วก็เพราะทางพี่น้องนั้นก็รอในช่วงของเวลาที่จะมีการฉลองนะครับเมื่อกี้ผมฟังหลวงพ่อยังไม่ชัดเจนว่าฉลองวันนี้แล้วจะห่มวันนี้เลยหรือไม่โอเคข้อมูลผมพรุ่งนี้นะครับนี่ก็คือการเตรียมการไว้วันนี้ก็จะสวดมนต์เย็นนะครับนี่คือการเตรียมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นก็เตรียมงานเสร็จแล้วนะครับแล้วเราไปชมบรรยากาศด้านนอกกันเดี๋ยวผมพาชมรอบองค์พระนอนก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเราอาจจะชมบรรยากาศหรือว่าทางด้านหน้าเนาะพระนอนถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณปี20กว่าๆนะครับปี2520กว่าๆเนาะไม่ทราบว่ากว่าเท่าไหร่นะครับที่มีการทำการสร้างเสร็จนะครับนี่ก็คือพระนอนที่เป็นพระนอนปูนปั้นนะครับแล้วก็เคลือบด้วยน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเรียกว่าแผ่นทองหรือไม่นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าองค์พระท่านนั้นสุกปลั่งตลอดนะครับก็น่าจะเป็นการใช้สีทองทาเนาะก็ตรงพระบาทนะครับก็จะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยนะครับตรงฝ่าพระบาททั้งซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็ให้เห็นด้านหลังเนาะก็ตรงเกตหลวงพ่อนั้นก็ยาวทะลุเพดานวิหารไปเลยนะครับก็เราเห็นว่าเจาะช่องเล็กๆเพื่อที่จะให้เกตพระนะครับพระนอนหรือว่าพระต่างสายญาตินั้นเข้าไปด้านในนะครับด้วยอาจจะจริงๆแล้วก็น่าจะจริงๆการสร้างเขาน่าจะยกระดับความสูงนั้นเพียงพอแล้วนะครับก็อาจจะมีตัวเลขที่กำหนดไว้ให้นะด้านหลังก็จะมีใส่บาตรนะครับตรงนี้ถ้าเข้าไปด้านในก็จะเข้าไปได้เลยแต่ว่าทำบุญก่อนต้องทำบุญก่อนแล้วแต่ทำบุญนะครับแล้วก็เข้าไปด้านในได้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปด้านในก่อนเนาะโอเคครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วบอกได้เลยว่า